สวัสดีครับกัมปนาต้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ BTS สถานีพร้อมพงษ์ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปสำรวจศูนย์การค้าที่เปิดใหม่กันครับนั่นก็คือที่ M-Sphere ครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณที่ด้านหน้าของ M-Quartier นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางนี้นะครับผมจากสถานีพร้อมพงษ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่อยู่ตรง Emporium M-Quartier ตรงนี้นะครับทางด้านหน้านี้ก็จะมีเป็น Skywalk พาเดินจากสถานีตรงนี้นะครับไปถึง M-Sphere เลยครับทางนี้เลยนะครับเราก็เดินตรงไปได้เลยด้านขวาก็จะเป็น M-Quartier นะครับด้านซ้าย Emporium แล้วก็จะมีเป็น Skywalk ตรงนี้นะครับเชื่อมต่อยาวตรงไปเลยครับผมตรงไปถึงทางเข้า M-Sphere ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงไปก็เป็น M-Sphere แล้วก็จะมีทางออก5ทางออก6ตรงนี้ทางออก6ก็คือลงตรงนี้นะครับแล้วก็จะลงไปที่ด้านล่างตรงนู้นนะครับเผื่อใครอยากเดินทางด้านล่างแล้วก็ไปเข้าห้างที่ชั้นล่างก็ออกทางนี้ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเดินทางสกายวอล์กด้านบนนี้ก็คือเดินตรงต่อไปได้เลยครับเขาก็มีทางเชื่อมเนี่ยจากสกายวอล์กตรงนี้เข้าไปในตัวห้างเช่นกันนะครับนี่ก็จะเห็นอิเกียนะครับเป็นสาขาแรกในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าด้านหน้าก็คือ M-Sphere ก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็มองเห็นได้จากตรงนี้เลยเดินไปอีกสักระยะหนึ่งครับนี่เดินมาตรงนี้เราก็จะถึงทางเข้า M-Sphere แล้วนะครับอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้เลยแล้วก็ Skywalk ก็คือจะสุดแค่ตรงนี้นะครับสุดแค่ตรงทางเข้า M-Sphere ตรงนี้เข้าทางนี้ได้เลยเข้ามาตรงนี้คือเป็นพื้นที่ที่ติดแอร์แล้วนะครับเย็นๆแล้วครับตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกขึ้นไปอันนั้นเป็นชั้น GF ใช่ไหมครับมีกูเม่ UOB Live อยู่ชั้น6 M Wonder ชั้น5 Sphere Hall ชั้น5 IKEA ชั้น3 M Market Hall ชั้น GF แบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือพื้นที่ของชั้นอะไรนะชั้น M หรือเปล่านะนี่ตกแต่งสวยเลยนะครับนี่ผมมาช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันนี้เองผมก็หาโอกาสแวะมาเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ชั้นนี้กันก่อนแล้วกันเนาะชั้นที่ตรงกับทางเชื่อมกับสกายวอล์คที่เราเดินมานะครับนี่ดูพื้นที่ตรงนี้ด้านล่างตรงนั้นเป็นแบบโซนร้านอาหารต่างๆนะครับก็จะให้เราเห็นได้ดูกันรอบๆตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้ครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้ทางเดินตรงนี้จะเป็นแบบเป็นจอสกรีนแบบนี้นะครับฉายภาพขึ้นมาจากจอนี้นะครับแล้วก็คือเราเดินอยู่บนจอนี้เลยนี่สวยมากก็มีการตกแต่งแบบนี้นะครับสีสันสดใสสวยงามตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นบันไดขึ้นตรงจากชั้นล่างขึ้นไปถึงชั้นบนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลี้ยวขวามาตรงนี้ก็จะมีเป็นแผนผังให้เราเห็นนะครับว่ามีร้านอาหารอะไรบ้างอยู่ตรงไหนนะครับแบบนี้มีชื่อร้านแล้วก็มีชั้นเนี่ยชั้น G นะครับทางชั้น G ก็จะมีร้านต่างๆตามนี้เลยชั้น G ชั้น GM ต่างๆแบบนี้นะครับร้านอาหารร้านขนมเครื่องดื่มอะไรเยอะมากฝั่งตรงข้ามกับแผนผังเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นแผนผังอันนี้ที่เป็นบอกว่าแต่ละชั้นมีการจัดแบ่งโซนอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ชั้น G เป็นแบบนี้นะครับชั้น5นะเลข5M ชั้น6อะไรแบบนี้นะครับนี้ชั้น GM นี้ก็ชั้น M นะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3ในอีเกียก็คืออยู่ชั้น3นะครับชั้น4 B2 B1 ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราน่าจะอยู่ชั้น M หรือเปล่านะตรงนี้อ๋อตรงนี้เราอยู่ชั้น GM นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนผังแยกออกมาเฉพาะของ
ชั้นที่เราอยู่ตรงนั้นเลยนะครับนี่ก็คือชั้น GM ที่เราเดินมาจากสกายวอล์กนะนี่ครับลองดูกันรอบๆทางชั้นนี้ครับเป็นแบบนี้ผมก็จะมาเดินดูที่ชั้น GM ชั้นนี้กันก่อนแล้วกันเนาะชั้นแรกที่เรามาถึงกันนะครับตรงนี้ก็จะมีตกแต่งแบบสวยงามเลยครับช่วงนี้ช่วงเดือนธันวาคมก็เทศกาลคริสต์มาสเนาะ New Year ปีใหม่แบบนี้นะครับก็จะมีตกแต่งกันตรงนี้ก็จะมีร้านแบบร้านต่างๆเลยร้านคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ตรงที่ที่ผมเดินอยู่นี่ครับเราก็จะมองเห็นชั้นล่างได้ด้วยชั้นล่างก็คือน่าจะเป็นชั้น G เนาะนี่ตรงนี้ก็ตกแต่งเป็นแบบเมืองสโนว์ทาวน์เลยนะครับก็มีร้านอาหารอีกเยอะเลยข้างล่างนะครับอาหารไทยอาหารเวสเทิร์นอาหารเอเชียนต่างๆร้านขนมเครื่องดื่มคาเฟ่ต่างๆเยอะมากหลากหลายมากก็นี่เป็นร้านอาหารร้านอาหารไทยนะครับร้านทองสมิธทางนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีร้านอาหารอยู่เยอะเหมือนกันนะครับนี่เดินตรงเข้าไปตรงนั้นก็ยังมีอีกนะครับถึงตรงนู้นเลยแบบโอ้กว้างใหญ่เลยนะครับนี่บันไดตรงนี้สวยมากคือบันไดเลื่อนชั้นนี้ตรงนี้นะครับเป็นสีโทนแบบเรเดียนเลยเป็นสีรุ้งแบบนี้กันทั่วนะครับเอาแวะดูชั้นล่างแป๊บนึงอีกตรงนี้ก็จะมองเห็นชั้นล่างที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะอยู่ชั้นล่างตรงนั้นครับจะมีร้านไอติมจากฮอกไกโดก็มีนะครับก็เดินวนมาอีกฝั่งนึงของชั้น GM นี้ครับผมเรามองด้านล่างก็มองเห็นได้นะครับลิฟต์อยู่ตรงนี้นะครับเผื่อใครไม่อยากขึ้นบันไดเลื่อนก็ขึ้นลิฟต์มาอยู่ทางฝั่งด้านในนี้หน่อยนะครับนี่เราก็จะมีเป็นแผนผังมีป้ายบอกอยู่เรื่อยๆนะครับมีร้านต่างๆเดี๋ยวผมก็จะเดินวนดูคร่าวๆนะครับให้ครบรอบของชั้นนี้นะครับตกแต่งไฟสวยงามครับตรงนี้มี KFC ครับมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับ KFC นะครับทางห้องน้ำไปทางนู้นนะครับนี่ก็เป็นร้านราเมงครับผมแล้วก็ตรงนี้ร้านเช็คแชกนะครับมีสาขามาเปิดที่นี่ด้วยนะครับจัดสาขาได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เนาะก็มีสาขาใหม่มาเปิดที่เอ็มสเฟียร์ด้วยที่ตรงนี้ก็สุดพื้นที่ทางนี้แล้วเนาะตรงนั้นก็เป็นลิฟต์นะครับใช่ไหมเอ่ยเป็นลิฟต์อีกโซนหนึ่งแล้วผมก็เดินมาตรงนี้ต่อมีทางเดินเป็นแบบคล้ายๆสกายวอล์กอย่างนี้นะครับให้เดินแล้วเราก็มองเห็นชั้นล่างได้ด้วยตกแต่งสวยงามดีเลยนะครับแบบว่าพร็อพการตกแต่งอลังการมากเป็นโคมสวยมากเลยครับสีสันสดใสสะดุดตาแล้วก็มีการแต่งแบบภาพอาร์ตเวิร์คตามผนังต่างๆอย่างนี้แวะมาดูด้านนี้ครับนี่ครับชั้นล่างตรงนั้นแล้วก็ที่เป็นบันไดเลื่อนที่มาจากสกายวอล์กตรงนั้นนะครับก็เดินทางนี้ต่อครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบครบรอบ1รอบแล้วนะครับให้ดูกันคร่าวๆของชั้นนี้ครับชั้น GM เดินมาถึงตรงนี้นะครับที่เป็นบันไดเลื่อนที่เป็นแบบสีเรเดียนแบบนี้ก็จะมีข้อมูลร้านอาหารต่างๆที่มีอยู่ที่ชั้นนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เดินลงบันไดตรงนี้เลยแล้วก็จะลงไปที่ชั้นล่างนะครับชั้น G ครับ
ผมลงมาจากบันไดเลื่อนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นชั้นจีแล้วก็ลงมาก็จะเจอกับกรุงเทพมาร์เก็ตตรงนี้เลยใครอยากจะซื้อผักผลไม้สดต่างๆหรือว่าอาหารต่างๆอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้มีให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวผมพาเดินดูต่อวนทางขวานี้เนาะมาแล้วก็วนดูร้านอาหารต่างๆนะครับที่อยู่ตรงชั้นจีนี้นะครับโหตรงนี้คือกลิ่นหอมมากนี่อาหารเป็นแบบเหมาะกับเทศกาลคริสต์มาสมากๆไก่งวงอะไรอย่างนี้มีดบอลนะครับเนื้อโหสเต็กโหน่ากินมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นร้านขนมนะครับขนมไทยก็มีคริสปี้ครีมอยู่ตรงนี้ครับตรงนั้นน่าจะเป็นเคาน์เตอร์อินโฟเมชันนะครับประชาสัมพันธ์คิดว่านะครับน่าจะใช่ตรงนั้นก็ยังมีอีกนะครับผมเดินตรงมาตรงนี้ก่อนนะครับมาดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเป็นแบบร้านดอกไม้หรือร้านกิฟท์ช็อปอะไรอย่างนี้ไหมเอ่ยนี่ครับมีเอชบุ๊กอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นประตูทางออกแล้วครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าออกไปเป็นของถนนฝั่งไหนนะครับก็จะมีเป็นร้านคาเฟ่อยู่พอสมควรด้วยนะครับตรงนี้คร่าวๆกรุงเทพมาร์เก็ตก็คือยาวมาถึงสุดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปดูตรงกลางต่อทางเดินตรงนี้ผนังด้านบนสวยมากแบบยาวตลอดทางเลยกลับมาต่อจากจุดเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะเดินเข้าไปทางนั้นนะครับทางนี้มีทางออกอีกทางนึงเป็นถนนด้านข้างเอ็มสเฟียร์นะครับแล้วก็ตรงนี้คือลิฟต์อยู่ตรงนี้ครับอยู่ทางฝั่งนี้ร้านอาหารต่างๆเยอะมากก็จะมีป้ายบอกให้เรารู้อยู่เรื่อยๆนะครับว่าห้องน้ำไปทางไหนหรือว่าอะไรยังไงไปทางไหนนะครับมีชาตรามืออยู่ตรงนี้ครับร้านต่างๆก็คือตรงนี้เป็นแบบแหล่งรวมร้านอาหารเลยเนาะมาเลือกกันได้แบบโอ้โหเยอะมากๆทั้งอาหารไทยเกาหลีจีนญี่ปุ่นอาหารยุโรปอิตาเลียนอาหารอเมริกันนะครับอยู่ชั้นนี้กันเป็นหลักๆเลยเดี๋ยวเราก็จะมีเป็นแยกเข้าไปตามซอยต่างๆนี้อีกนะครับย่อยๆเข้าไปอีกอันนี้ผมเดินอยู่ประมาณแบบรอบนอกๆจะได้ให้ดูเป็นคร่าวๆแบบนี้ครับผมเลี้ยวขวามานะครับก็จะเจอกับบันไดอันนี้นะครับบันไดเลื่อนสีแดงอันนี้ที่เป็นบันไดยาวๆต่อเนื่องกันจากชั้นล่างไปถึงชั้นบนเลยนะครับคือเราก็จะอยู่ทางทิศนี้แล้วก็คือเป็นทิศที่ผมเดินมาจากสกายวอล์กนะครับอยู่ทางนี้นะครับขึ้นไปชั้นหนึ่งก็จะเห็นร้านอาหารต่างๆแล้วก็ตกแต่งเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสช่วงนี้นะครับเดือนธันวาคม2023แล้วก็จะเป็นปีใหม่เข้า2024ครับตรงนี้ก็มีเป็นตกแต่งให้ไปถ่ายรูปกันได้นะครับเดี๋ยวผมแวะให้ไปดูนิดนึงนี่เป็นของกูเม่มาร์เก็ตครับผมก็โปรโมทแล้วก็เป็นจุดให้มาถ่ายรูปกันได้น่ารักดีนะครับแบบนี้มีทางด้านบนก็ตกแต่งสวยมากเป็นดาวครับดาวแฉกแบบนี้แล้วก็เป็นหมู่บ้านสโนว์วิลเลจนี้เลยตรงนี้ก็มีเป็นคาเชียร์นะครับผมเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นแบบน่าจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเหมือนตามห้างหลายๆห้างที่จะมีพื้นที่ตรงช่วงตรงกลางเนี่ยแล้วก็จะมีวนกัดกิจกรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็จะเป็นร้านอาหารที่ขายของกินขนมต่างๆเกี่ยวกับคริสต์มาสในช่วงนี้นะครับก็จะมาจัดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบจัดชั่วคราวนะตามแต่ละเทศกาลกันไปแต่ถ้าเป็นแบบรอบนอกอย่างเงี้ยรอบนอกออกไปตรงนี้ก็คือเป็นร้านที่จะอยู่เป็นหลัก
ถาวรนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆนะครับแต่ร้านนี้ก็จะมีเปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆที่เขาจะโปรโมตในช่วงนั้นๆกันไปครับตรงใต้บันไดเลื่อนสีแดงตรงนี้นะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์หลักของอินโฟเมชันเลยนะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับผมก็สอบถามข้อมูลอะไรก็มาตรงนี้กันได้นะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นประตูทางเข้าออกชั้นล่างนะครับถนนข้างล่างแบบนี้นะครับออกไปด้านนอกห้างด้านหน้าก็ประตูนี้ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูชั้นบนๆกันต่อนะครับขึ้นมาตรงนี้เป็นชั้น M นะครับนี่ก็เจอกับชาแนลเลยชั้นนี้ที่ดูนะครับก็จะเป็นแบบมีเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับแบรนด์เครื่องสำอางอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเนี่ยมีเป็นร้านจัดกิจกรรมโปรโมชั่นในช่วงนั้นๆนะครับที่เขาจะจัดกันก็มาอยู่ตรงชั้นนี้นะครับนี่ก็ดีออร์นะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นทางที่เราจะเดินไปสกายวอล์กได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ชั้นที่เชื่อมตรงกับสกายวอล์กเลยนะครับถ้าชั้นที่เชื่อมตรงกับสกายวอล์กอันนั้นคือชั้น GM นะครับแต่ว่าตรงนี้คือชั้น M นี่ครับตอนแรกที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยเดินจากสกายวอล์กตรงนั้นเนาะเดินเข้ามาตรงนั้นคือชั้นGM นะครับแล้วก็จะเดินเข้าไปทางนี้ได้หรือว่าจะเดินจากสกายวอล์กก็ขึ้นบันไดเลื่อนอย่างนี้มาก็จะมาเป็นชั้นตรงนี้ก็คือชั้น M นะครับผมเราไปเดินดูรอบๆกันต่อตรงนี้ก็จะมีอินโฟเมชันอยู่อีกจุดนึงตรงนี้ด้วยครับลิฟต์อยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบแบรนด์ร้านเสื้อผ้ามีเคสติฟายอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นเคสติฟายสตูดิโอนะครับมีช็อปอยู่ตรงนี้พื้นที่ทางเดินแบบกว้างขวางมากครับมีแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆนี่นะครับร้านกระเป๋าร้านเสื้อผ้าเครื่องสำอางน้ำหอมชั้น M นะครับตรงนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับของชั้น M ผมพาเดินดูแบบคร่าวๆนะครับรอบๆ อาจจะไม่ได้เจาะเข้าไปแบบรายละเอียดทุกร้านกันหมดนะครับเพราะว่าเจอเยอะมากเลยมีร้านเคแลนะครับก็เป็นเสื้อผ้าต่างๆก็จะมีงานแบบอาร์ตเวิร์กอยู่ด้วยนะครับนี่รูปปั้นใหญ่มากตรงนี้มีทางให้เดินไปได้นะครับเดี๋ยวผมลองเดินแวะเข้าไปดูหน่อยว่าตรงนี้คืออะไรยังไงตรงนี้พื้นที่กว้างมากโล่งมากเลยก็จะมีการตกแต่งอยู่รอบๆนะครับตรงนี้ไม่มีคนเลยครับตรงนี้อาจจะเป็นแบบพื้นที่ที่ยังไม่เปิดบริการนี่หรือยังแบบทำยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเขาก็ยังไม่เปิดเนาะยังแบบยังทำไม่เสร็จอยู่บางส่วนนะครับทางนี้ก็จะมีเป็นบันไดเลื่อนให้เราขึ้นไปได้อ๋อแต่ตรงนี้ยังไม่เปิดเนาะนี่ยังไม่ให้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่กว้างๆโล่งๆอยู่แบบนี้แต่ผมกลับไปทางนั้นกันต่อครับผมทางเดิมเดินกลับมาตรงนี้นะครับก็เป็นแบบร้านเสื้อผ้าต่างๆว่านี่มีจิราฟตัวใหญ่มากเลยเท่าจริงเลยเนาะเป็นขายเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นช่วงตรงกลางๆนะครับที่เป็นในเลื่อนสีลงตรงนี้ครับตรงนี้ก็ยังค่อนข้างจะโล่งๆอยู่นะครับวันที่ผมมานะยังแบบอาจจะยังไม่มีกิจกรรมอะไรเท่าไหร่นะครับตรงนี้ยังโล่งๆคนน้อยอยู่นี่ก็เป็นพื้นที่แบบที่เขาน่าจะจัดกิจกรรมกันได้นะตามแต่ละช่วง
เดินวนมาต่อทางนี้นะครับร้านแบรนด์ต่างๆครับผมร้านรองเท้าตรงนี้พื้นที่ตรงกลางนะที่เขาแบบจัดเวทีกิจกรรมอะไรกันผมมาทางซ้ายนี้รอบนี้ยังไม่ได้ดูนะครับทางสุดฝั่งซ้ายด้านรอบนอกตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นร้านเสื้อผ้าคือหลักๆเนี่ยโซนนี้เป็นร้านแบรนด์ต่างๆขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องสำอางน้ำหอมนี่ครับพื้นที่เดินเนี่ยกว้างขวางมากเลยลิฟต์อยู่ตรงนี้ครับครับเครื่องสำอางแบรนด์ต่างๆห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับริมฝั่งซ้ายนี้ตรงนี้ก็เป็นฝั่งที่เป็นลิฟต์นะครับของชั้นนี่ก็อยู่ชั้นไหนแล้วนะชั้น M ป่ะชั้น M นะครับก็เดินต่อตรงนี้จะเป็นพวกแบบร้านแบรนด์ต่างๆน้ำหอมนะครับในแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะอยู่ด้านแบบรอบๆนี้กันหลายๆแบรนด์เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งกันต่อครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ติดกับบันไดเลื่อนตรงนี้เราจะเห็นเป็นวิวของรถไฟฟ้า BTS นะครับมีถ้ารถเล่นผ่านแล้วก็จะเห็นจากตรงนี้ได้เผื่อใครอยากจะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็คือเป็นแบบกระจกกว้างๆสูงๆแบบนี้เลยพื้นที่โล่งๆตรงนี้นะครับใกล้ๆกับบันไดที่เราขึ้นมาตรงนี้ก็มาถ่ายรูปกันได้เนาะแต่ว่าอย่าไปขวางทางเดินที่คนเขาจะเดินขึ้นลงบันไดเลื่อนแล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นวิวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าชั้นนี้มีอะไรบ้างนี่ขึ้นมาเราก็จะเจอกับ New Balance เลยนะครับอาจจะให้ดูรอบๆตรงนี้ก่อนว่าชั้นนี้เป็นยังไงนะครับกว้างๆเลยพื้นที่ก็มีร้านต่างๆอาจจะลองเดินวนดูสักรอบหนึ่งว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นร้านแบบพวกแบรนด์เสื้อผ้านะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการแคมปิ้งเดินป่าปีนเขาอะไรแบบนี้นะครับใครสายแบบชอบกิจกรรมเดินป่าลุยๆแบบนี้มาดูที่ชั้นนี้กันได้ตรงนี้ก็มีบางพื้นที่ยังไม่เปิดนะครับร้านยังทำไม่เสร็จก็ยังมีอยู่บ้างร้านที่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ร้านต่างๆก็คือเสร็จนะครับเปิดแล้วในวันที่ผมมานะครับถ้าช่วงที่ผมได้ลงคลิปนี้นะครับบางร้านหรือบางจุดที่ไม่เสร็จที่ดูในคลิปนี้แล้วยังไม่เสร็จเนี่ยอาจจะเสร็จแล้วก็ได้นะครับลองแวะมาดูกันได้โอ้นี่มีร้านเป็นแบบน่ารักมากเลยขายตุ๊กตานี่นะครับแชร์แบร์ต่างๆตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นร้านเนี่ยเสื้อผ้าผู้หญิงหรือเสื้อผ้าวัยรุ่นช่วงถ้าเดินเข้ามาแบบด้านรอบๆนอกๆเนี่ยครับรอบๆฝั่งขอบนอกๆก็คือจะค่อนข้างกว้างมากเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่น่าจะยังทำไม่เสร็จนะที่ตรงต่อเข้าไปตรงนั้นแต่ก็ตรงนี้เขาก็มีตกแต่งแบบมาถ่ายรูปกันได้นะครับมีมุมกว้างๆโล่งๆนี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้านะหลักๆเป็นแบบชั้นนี้ขายเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆก็จะมีที่เราคุ้นเคยกันด้วยอย่างนี้นะครับหลายๆแบรนด์เลยที่ผมชอบคือทางเดินเขาแบบกว้างจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคนเยอะก็คือยังดูไม่แน่นเนาะยังแบบเดินได้สบายๆนะครับไม่แน่นไม่เบียดกันถ้าคนเยอะๆเนาะแต่ถ้าคนน้อยๆก็คือยิ่งโล่งๆเลยสบายๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบันไดเลื่อนตรงกลางเนาะที่เป็นบันไดสีรุ้งนะครับมีอีฟแอนด์บอยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้เข้าไปตรงนี้ก็จะมีอีกหลายๆเคาน์เตอร์นะครับขายนาฬิกาหรือกระเป๋ารองเท้าต่างๆครับผม
เดินไปตรงนี้กันต่อนะครับก็จะมีนาฬิกาเซโก้ลิฟต์อยู่ตรงนี้ครับมีวายนี่ตรงนี้มีฟุตล็อกเกอร์นะครับตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้จะมีทัวริสต์เซอร์วิสเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้จะเป็นฟุตล็อกเกอร์นะครับด้านซ้ายเป็นห้องน้ำครับผมก็เดินมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็คือจะครบรอบแล้วนะครับเดินตรงต่อไปข้างหน้าตรงนั้นก็เป็นบันไดเลื่อนสีแดงอันนี้ที่เราเห็นกันเด่นๆเลยนะครับข้อตรงนี้มีเป็นแบบวางตู้คีบต่างๆกันด้วยก็ยังมีร้านอีกหลายร้านนะครับอยู่เข้าไปข้างในๆอีกนะครับทางแบบทางด้านขวาที่เป็นซอยหรือห้องแยกๆย่อยๆเข้าไปอีกแบบนี้นะครับไม่ได้มีแต่ร้านที่อยู่โซนรอบๆนอกเนาะทางตรงกลางทางด้านในที่ผมอาจจะไม่ได้พาเข้าไปดูกันทุกร้านทุกซอกอะไรแบบนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยที่เราเห็นกันคร่าวๆทางฝั่งนี้ครับเข้าไปอีกก็ยังมีร้านอยู่อีกหลายร้านครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชั้นนี้มีอะไรบ้างจากบันไดเลื่อนมาเดี๋ยวให้กวาดตาดูกันรอบๆคร่าวๆก่อนทางด้านนี้นะครับที่เราจะเห็นจากการที่ขึ้นบันไดเลื่อนมาตรงนี้นะครับบันไดเลื่อนยังมีต่อเบียดข้างบนเป็นอีกเกียร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูชั้น2ตรงนี้ก่อนโอ้ตรงนี้มีแบบจัดรถมาโชว์ตรงนี้ด้วยมีร้าน52 Toys นะครับนี่ก็เป็นร้านขายของเล่นกล่องสุ่มอาร์ตทอยต่างๆนี่ผมก็ทำคลิปแยกไว้นะครับใครที่สนใจชมคลิปรีวิวของร้าน52 Toys อันนี้ครับผมสามารถรับชมกันได้ที่ช่องผมช่องนี้เลยในเพลย์ลิสต์ของต้นแอนด์ทอยส์นะครับผมทำคลิปแยกเอาไว้นะครับมารับชมเพิ่มเติมกันได้ครับเราเดินดูกันต่อในชั้นนี้นะครับชั้น2ครับผมถัดมาจากร้าน52 Toys ตรงนี้ก็จะมีเป็นร้านของบูสกับวสันครับผมอยู่ทางด้านนี้ครับตรงด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นลิฟต์ครับเราเดินวนเลี้ยวขวาไปทางนี้กันต่อครับเดินเข้ามาทางขวาตรงนี้จะเจอกับร้านเอเชียบุ๊กนะครับตรงนี้ก็เป็นของ AIS ครับยังไม่เปิดนะครับจะเปิดในปี2024นี้แหละครับก็อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดแล้วตรงนี้ก็เป็นร้าน425ขายพวกเคสมือถือต่างๆนะครับอุปกรณ์เจ็ดๆต่างๆมีสาขาร้านอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีเป็นแบบรถยนต์นะครับโชว์รูมรถยนต์ย่อมๆอยู่ตรงนี้ด้วยมีหลายแบรนด์เลยนะครับที่เป็นแบบโชว์รูมของรถยนต์ตรงนี้ให้มาเลือกดูกันได้ทางด้านฝั่งนั้นก็คือยังเป็นพื้นที่ว่างๆอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นโชว์รูมของรถยนต์แบรนด์ต่างๆอยู่เยอะเลยนะครับอยู่ตรงโซนนี้กันเป็นหลักเลยใครที่ชอบดูรถยนต์ก็คือมาดูที่ชั้นนี้กันได้ครับมีอยู่หลายแบรนด์หลายรุ่นเลยนะครับผมก็เดินมาสุดทางตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ต่อครับนี่มีเป็นแบบรถสกูตเตอร์เนาะหรือจักรยานไฟฟ้าแบบนี้ครับตรงนี้มีเป็นเหมือนโซนเล่นเกมนะครับเนี่ยเป็นมีเกมยิงเป้าเกมขับรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับเป็นแบบเกมแนว VR ประมาณนี้ครับก็มีคนเล่นกันอยู่ใส่แว่น VR เล่นนะครับให้รู้สึกสมจริงนี่ก็เป็นเก้าอี้นวดนะร้านขายเก้าอี้นวดไฟฟ้านี่นะครับก็เป็นโซนเล่นเกมแบบนี้ผมเดินมาทางรอบนอกๆ นะเดินวนรอบนอกก็มีร้านแบบเฟอร์นิเจอร์ของออฟฟิศอะไรแบบนี้นะครับใช้ตามออฟฟิศหรือในบ้านก็ได้
ก็เดินวนมาทางนี้แล้วนะครับมาทางขวาอันนี้เป็นของไฮเซนครับก็เป็นแบรนด์ทีวีก็นำสินค้าทีวีนะครับมาตั้งโชว์กันเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์แบบนี้ครับผมแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับบันไดเลื่อนสีแดงนี้ตรงนี้ก็มีสมิธอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบดีไซน์สวยๆต่างๆแบบนี้ครับนี่ก็คือเดินมาวนครบรอบแล้วครับผมของชั้น2ตรงนี้นะครับแล้วก็บันไดนี้ขึ้นไปชั้นบนตรงนั้นจะเป็นโซนของอีเกียแล้วครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาที่ชั้น3แล้วนะครับแล้วก็ชั้นนี้คือจะเป็นทางเข้าอีเกียครับอยู่ตรงนี้ครับผมครับขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าอีเกียเดินตรงไปทางนี้เลยนะครับผมก็พาไปดูคร่าวๆนะครับในคลิปนี้ผมคงไม่ได้พาเข้าไปดูแบบข้างในอีเกียทั้งหมดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับสาขานี้สาขาแรกในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าจะให้ดูแบบคร่าวๆนี่ว่าอีเกียจะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้คือเป็นเคาน์เตอร์ที่ซื้อของเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ชำระเงินแล้วแล้วก็ออกมาทางนี้นะครับแล้วก็จะเดินย้อนกลับไปทางที่เราเดินเข้ามานะครับแล้วทางเลนนี้ก็คือเป็นเลนที่เขากั้นไว้ให้เป็นทางเดินทางเข้านะครับสำหรับทางเข้าอีเกียเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเนี่ยเป็นแบบมุมขายอาหารขายขนมจากสวีเดนแบบนี้นะครับของทางอีเกียอยู่แล้วที่ขึ้นชื่อครับผมเนี่ยก็จะมีอาหารต่างๆของว่างตรงนี้นะครับระหว่างทางเดินก่อนทางเข้าตรงนี้ก็มีให้เลือกแวะซื้อกันได้ครับนี่นะครับก็เนี่ยจะเริ่มเป็นพื้นที่นะครับของอีเกียแล้วครับตรงนี้จะเป็นแบบที่ให้มาแวะพักทานของว่างกันได้ตรงนี้ครับมีโต๊ะให้ยืนทานอะไรกันแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลิฟต์นะครับทางฝั่งนี้แล้วก็มีการตกแต่งผนังแบบอาร์ตดีนะครับเผื่อใครมาถ่ายรูปกันได้อ๋อแล้วก็ตรงนี้มีเป็นเหมือนจำลองบ้านนะครับถ่ายรูปกันเป็นสตูดิโอตรงนี้ด้วยเลยอันนี้ไม่รู้ว่าเขามีจัดงานอะไรหรือเปล่านะครับเลยแบบจัดมุมจัดฉากตรงนี้แล้วก็เป็นการตกแต่งของอีเกียแบบนี้ครับแล้วก็นี่คือเป็นทางเข้านะครับด้านในที่ใครจะมาเลือกซื้อดูเฟอร์นิเจอร์ไอเทมต่างๆของอีเกียไปตกแต่งบ้านตกแต่งห้องคอนโดอะไรกันก็นี่เลยครับก็คือเริ่มเดินเข้าไปทางนี้ได้เลยเขาก็จะเป็นโซนเป็นแบบต่างๆเนาะตามที่เราคุ้นเคยกันนะครับใครที่เดินอีเกียก็จะคุ้นเคยกันว่าเป็นยังไงนะครับสาขานี้ก็จะเป็นแบบนั้นด้วยแต่ก็อาจจะมีพื้นที่เล็กกว่าที่สาขาที่บางนาหรือว่าที่บางใหญ่นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชั้นต่อไปกันต่อนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่ชั้นนี้นะครับชั้นนี้คือชั้นที่4ครับผมตรงนี้จะเป็นแบบพื้นที่โล่งๆว่างๆนะครับยังไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ตรงนู้นครับผมตรงนู้นจะเป็นทางออกไปลานจอดรถครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางไปลานจอดรถนะครับแล้วก็จะมีเป็นจุดบริการลูกค้าของอีเกียอยู่ทางมุมขวาตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ครับเป็นจุดบริการลูกค้าของอีเกียมาอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็นลานจอดรถครับที่ชั้น4ครับผมไม่แน่ใจว่าที่นี่มีชั้นที่เป็นลานจอดรถเนี่ยกี่ชั้นนะครับแต่ตรงนี้คือเป็นชั้น4นะครับเดี๋ยวลองแวะดูตรงป้ายนี้กันก่อนนะครับชั้น4ก็เป็นพาร์คกิ้งนะครับเป็นที่จอดรถชั้น5มี M Wonder 5M แล้วก็ชั้น6เป็น UOB Life นะครับเดี๋ยวลองแวะขึ้นไปดูกันแบบแวบๆนะครับว่าเป็นยังไงตรงนี้ครับชั้น5ก็เป็น UOB Life ครับแต่ว่าตรงนี้คือเขายังทำไม่เสร็จนะครับยังมีการแบบตกแต่งกันอยู่ในวันที่ผมมานะก็จะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ด้านหน้าเนาะก่อนที่จะขึ้นไปในฮอลล์ของ UOB Life ใช่ไหมครับก็เป็นฮอลล์เนาะก็ยังตกแต่งยังทำเคาน์เตอร์กันอยู่ยังไม่เสร็จนะครับ
ก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันตรงนี้ยังอยู่ที่ชั้น5นะครับผมก็แวะมาดูทางนี้นะครับที่เขายังไม่ได้เปิดให้เข้าไปก็คือตรงนี้เป็น UOB Live เนาะเนี่ยด้านในเขายังตกแต่งกันยังไม่เสร็จอยู่นะครับที่วันที่ผมมาครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีกำหนดเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูอีกทีนึงตอนนี้ผมก็ขึ้นมาที่ชั้น 5M แล้วครับก็ยังเป็นพื้นที่ว่างๆอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนู้นก็คือเข้าใจว่าก็เป็นเหมือนชั้น5เมื่อกี้นี่ครับที่เป็นห้องโถงว่างๆอยู่เขายังทำไม่เสร็จกันนะครับเป็นพื้นที่ของ UOB Live ครับยังมีอีกชั้นนึงให้ขึ้นไปเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น6แล้วนะครับชั้นก็เป็น UOB Live อยู่เช่นกันนะครับที่ UOB Live คือ3ชั้นเลยเนาะอ๋อตรงนี้เขายังมีตกแต่งมีเทศกาลอยู่ประมาณนึงนะครับเป็นรถคลาสสิกนะครับนำมาโชว์ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้านในเป็นแบบมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับเป็นภาษาต่างๆขอบคุณนะครับ thank you แล้วก็ในภาษาต่างๆด้านในนี้ยังเข้าไปไม่ได้นะครับในวันที่ผมมาตรงนี้ให้ดูกันด้านรอบนอกก่อนว่าตอนนี้มีอะไรบ้างจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นฮอลล์นะครับเหมือนเป็นแบบสำหรับจัดอีเวนต์หรืองานนิทรรศการต่างๆคอนเวนชั่นแบบคอนเวนชั่นฮอลล์อะไรแบบนี้นะครับต่างๆก็น่าจะมาจัดกันในชั้นนี้นะครับที่ UOB Live 2-3 ชั้นนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังด้านในยังทำไม่เสร็จนี่ก็เป็นคร่าวๆที่เขาจัดอยู่ในตอนนี้นะครับในวันที่ผมมาก็ยังมีแบบประมาณนี้จัดอยู่ด้านนอกนะครับก็คือแวะเดินขึ้นมาชมกันได้ถ้าด้านในทำเสร็จแล้วเนี่ยก็คงไปจัดกันอยู่ด้านในก็เหมือนเป็นแบบที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ครับเป็นคอนเวนชั่นฮอลล์ด้านในมีเวลามีงานอีเวนต์ต่างๆจัดแสดงสินค้างานเอ็กซ์โปต่างๆอะไรแบบนี้ก็ที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงที่เขาจะมาจัดกันได้นะครับโอ้รถสวยมากเลยเป็นรถคลาสสิกรถยุโรปนะครับแบบนี้ก็มาจัดแสดงผมไม่แน่ใจว่างานนี้มีถึงเมื่อไหร่นะครับวันนี้มาก็มาเจอพอดีก็ถ่ายมาให้ได้ดูกันเป็นที่ระลึกครับผมงานนี้อันนี้ผมแวะลงมาดูที่ชั้น B1 นะครับชั้น B1 ก็จะเป็นทางเข้าลานจอดรถแบบนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น B2 นะครับก็แวะลงมาดูครับชั้น B2 ก็จะเป็นลานจอดรถแบบนี้ครับผมก็คือจะเป็นชั้นล่างสุดแล้วนะครับของเอ็มสเฟียที่ผมเดินลงบันไดเลื่อนตรงนี้มานะครับก็เป็นชั้น B2 เป็นทางเข้าลานจอดรถครับสำหรับที่เอ็มสเฟียร์ก็พาชมกันคร่าวๆประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกัมมะระต้นติดตามคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปคอนเทนต์ของผมในช่องของผมตลอดปีนี้ที่ผ่านมาเลยนะครับผมในเทศกาลปีใหม่นี้ครับผมก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปคอนเทนต์ของผมนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามชมกันต่อไปด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2024นี้นะครับแล้วก็ตลอดทั้งปีตลอดไปเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังด้วยครับแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าในปีหน้าครับผมแล้วเจอกันครับ Happy New Year ครับ